บรรยากาศภูเขาไฟฟูจิตอน 7 โมงเช้าตอนนี้ภูเขาไฟขี้อายนิดนึงนะมีเมฆปกคลุมเต็มเลยตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านที่เขาจะเล่นแฮนด์ไกลดิ้งนะคะแต่ว่าสภาพอากาศวันนี้มันค่อนข้างมีลมแล้วก็ฝนกำลังจะตกแล้วก็เลยไม่สามารถบินแฮนด์ไกลดิ้งที่มันเป็นเครื่องที่บินออกไปได้แต่เขาก็จะมีอีกเครื่องนึงที่สามารถบินอยู่กับที่ได้เวลาที่อากาศไม่ดีมันก็จะปลอดภัยกว่าแล้วตอนนี้เขาก็กำลังเตรียมเครื่องอยู่ค่ะใช้เวลาเตรียมประมาณ45นาทีเป็นฟิลบ้านนักวิทยาศาสตร์เนาะแล้วก็ประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นั่นอะไรให้เราเล่นคือถ้าเราอ่ะนัดมาก่อนเขาก็จะเตรียมไว้ให้ก่อนแต่ว่าตอนแรกฝ้ายจะมาเล่นแฮนด์ไกด์ดิ้งไงแล้วทีเนี้ยพอมาแล้วเช็คสภาพอากาศปรากฏว่าเล่นไม่ได้เราจะเปลี่ยนมาเป็นอีกอันนึงเขาก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาเตรียมนิดนึงแล้วก็เดินเล่นถ่ายรูปได้นะมันบรรยากาศดีมากและถ้าวันไหนอากาศดีอ่ะจะเห็นฟูจิซังได้แบบสวยสุดๆอุ๊ยเนี่ยเริ่มเห็นแล้วเมฆอุตส่าห์ใจดีแง้มให้เรานิดนึงอยู่ตรงนี้โอ้ขนาดเห็นแค่นี้ยังสวยเลยอะถ้ามองด้วยตานะถ้าวันที่เปิดโล่งหมดเนี่ยมันจะขนาดไหนจุดตรงนี้ที่เราอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรค่ะเหนือสิ่งอื่นใดคือชอบไลฟ์สไตล์ของคุณลุงที่นี่มากเลยอะเขาแบบมีเพื่อนเป็นเหยี่ยวด้วยนะคือเรียกกันมาแล้วก็มารับอาหารมาอะไรอย่างเงี้ยอยู่เป็นแบบสนิทกันตรงพื้นที่เราเดินอะที่จะมีเม็ดกลมๆก้อนๆอยู่แถวเนี้ยคือเป็นขี้กวางนะคะกวางจากในป่าออกมาขี้ตรงนี้แล้วก็มีตัวนาคมาขุดดินแถวๆนี้ด้วยแต่งตัวพร้อมแล้วในเครื่องเนี้ยจะใช้เวลาประมาณ15วินาทีนะค่อนข้างสั้นเลยแต่ก็น่าจะสนุกลองดูเอาจริงตอนแรกคิดว่ามันจะดูชิวๆเบ๊ะๆแต่ว่าพอจะเริ่มมันก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันแล้วคุณลุงก็ปล่อยเราเคว้งคว้างอยู่คนเดียวตรงนี้ถ้าเป็นแฮนด์ไกลดิ้งเขาจะมีเป็นเหมือนอินสตรัคเตอร์ไปด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้บินคนเดียวแต่ถ้าเป็นสิ่งนี้เราสามารถเล่นคนเดียวได้เด็กก็เล่นได้ด้วยนะอันเนี้ยเฮ้ยกำลังจะไปแล้วไปแล้วอยากจะให้อากาศดีๆจะได้บินไกลๆมาอีกรอบค่ะคุณลุงบอกยังไม่เข็ดนี่เหนื่อยหอบเลยไม่ได้เหนื่อยเพราะเล่นนะเหนื่อยเพราะเดินกลับขึ้นมาหายใจไม่ทันไปค่ะรอบสองไม่น่าจะตื่นเต้นเท่ารอบแรกแล้วมั้งเน้นชมวิวเมื่อกี้คือไม่ทันได้มองอะไรเลยจ้าอันนี้คือเขาให้รอก่อนแป๊บนึงอยู่ในความเงียบแล้วจ้าโอเคเรียบร้อยฝนตกแล้วนะคะอย่างที่เขาได้เช็คอากาศไว้เลยเป๊ะตรงข้ามกับทะเลสาบคาวากุจิโกะก็มีร้านชีสเค้กเจ้าดังที่หลายคนชอบมาแวะและของฝากเขาก็น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าเรานั่งกินที่ร้านก็จะได้กาแฟฟรีด้วยนะคะเหมาะกับนั่งจิบร้อนๆคู่กับเค้กชมบรรยากาศรอบๆดีสุดๆนี่เป็นฮาร์ดชีสเค้กนัมเบอร์วันขายดีของเขาเลยนุ่มมากอ่ะ
จะมาทำโซบะที่นี่นะคะตอนนี้กำลังฝนตกเลยเข้าไปข้างในกันที่นี่เขาเป็นร้านขายอุด้งชื่อดังมีเครื่องปรุงรสขายเยอะมากๆแล้วก็มีเวิร์กช็อปสอนทำโซบะด้วยนะคะฉะนั้นมื้อเที่ยงวันนี้ฝ้ายก็จะทำโซบะกินเองมีคุณลุงมาคอยสอนและให้คำแนะนำทุกขั้นตอนเลยค่ะวิธีทำโซบะดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนแต่พอลองทำเองก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทุกสเต็ปต้องใช้ทั้งแรงที่พอเหมาะและความเชี่ยวชาญเส้นถึงจะออกมาสวยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็สนุกดีนะคะเสร็จแล้วคุณลุงก็จะเอาไปลวกให้เราเขาเรียกว่าลวกหรือเปล่านะนั่นแหละเราก็ไปนั่งรอกินได้เลยแล้วของเพื่อนๆดูน่ากินมากสั่งได้เลยนะอันเนี้ยไม่ต้องทำเองมีพริกที่ดูเหมือนเผ็ดจัดแต่ไม่ได้เผ็ดเท่าสีที่เห็นนะคะซอบๆและนี่ก็คือฝีมือฝ้ายเองเมนูคนรักแป้งที่แท้จริงเป็นจุดพักรถที่สวยที่สุดเลยตั้งแต่เคยไปแวะมาเขาเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วนะคะดูสิบรรยากาศคือภูเขาอ่ะสวยมากๆดีไซน์เขาดูมีความพรีเมียมนะเป็นโทนสีดำทองไม้ที่มีเกลือรสต่างๆเกลือเม็นไทโกะเกลือกระเทียมอันนี้มีแบบยักษ์ด้วยบางภูเขามิดเลยอ่ะเย็นนี้ฝ้ายก็เดินทางต่อไปที่จังหวัดยามานาชิถึงแล้วก็เลยแวะไปเลือกซื้อของฝากให้แฟนเพจค่ะเลือกเป็นปากกาแบบนี้นะคะพร้อมหมึกแล้วก็กระดาษโน้ตน่ารักน่ารักให้เป็นเซตไปเลยทั้งหมด3เซตเดี๋ยวฝ้ายจะมาโพสต์กติกาสำหรับกิจกรรมให้อีกทีนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ